และนี่คือรับสายของนายเย้วันนี้อยู่กับพี่อาร์พี่ภูมิจากเรื่อง My Stand In รับชม My Stand In ได้ที่ไหนอะไรยังไงครับสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน ICE หรือเว็บ iq.com นะครับผมวันศุกร์เวลา 20:00 นะครับครับผมสามผู้เล่นหายแฮชแท็กนะครับรับสายผมหน่อย X อัพภูมิเริ่มเลยดีกว่าพี่ขอดูรูปในมือถือที่แบบเราไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนของเรา2คนได้มั้ยที่แบบโมเมนต์โมใจอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเดี๋ยวพักก่อนอันนี้คือไปเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอะไรยังไงพี่อ่ะบากับเจ้าหลังจากปั่นจักรยานเป็น10โลมันเหนื่อยเกินเหนื่อยเกินแกเอาไปปั่นเป็น10โลเลยเหรอโอ้โหพี่ปูนี่หน้าไหมอ่ะอันนี้คือตอนหน้าไหมก่อนหลับโอ้โหโคตรไหมนานใช่ไหมว้ายกระซิบกระซิบอธิบายให้คนดูฟังดีกว่ามันเป็นภาพ behind the scene อันนี้เออวิดีโอไม่ถูกโดนบล็อกหมดเวลาเก็บไฟล์ส่งรูปให้กันบ่อยอยู่ล่ะสองคนเนี้ยอืมมันตอนไปบางกะเจ้าเหมือนกันบางกะเจ้าเขามีเรื่องราวนะอะไรหรอแบบบางเจ้าก็กินบางเจ้าก็โดนกินอะไรกันวะเตี้ยบนเตียงเหมือนกันพี่อยากพูดว่าอะไรอ่ะเราลองไม่เปิดดูเสียงดูโอเคกติการับสายผมหน่อยอัปเกรดผู้เข้าแข่งขันต้องเลือกปลายสายที่สนิทที่สุดโทรหาบ่อยที่สุดตามโจทย์ที่ได้รับและทำให้ปลายสายพูดคีย์เวิร์ดบังคับออกมาให้ได้ห้ามบอกเพื่อนที่โทรไปว่าถ่ายรายการอยู่ห้ามพูดคำที่คล้ายคลึงกับคีย์เวิร์ดมากเกินไปและเกมนี้มีบทลงโทษนะครับไปโทรกันเลยสายแรกสายหนึ่งสายหนึ่งให้โทรหาเพื่อนสนิทไกลแล้วกันคำที่พี่ไกลต้องพูดนะครับคือคำว่าเรื่องจริงหรอขนาดได้เขาพูดคำดีไหมไกลปกติอ่ะอาจจะไม่ใช่คำว่าเรื่องจริงจริงบ้างเถอะพี่อ่ะให้ไหมบริบทถ้าได้ให้ก็ได้กรรมการให้ 0.5 ก็ได้อ่ะเลยเหรอถ้าไม่รับทำไงถ้าไม่รับแต่หนูรักนะพี่เดี๋ยวป่ะรายการเขาเปลี่ยนไปแล้วไกลรับสายพี่ภูมิหน่อยไกลรับสายน้องพี่ฟีให้แก้ตัวแล้วกันยังไม่อยากหักคะแนนนี่เพื่อน 50% ของชีวิตลองโทรดูก่อนได้ไหมครับได้ครับได้น้องกันนี่คือเป็นน้องเป็นญาติเลยครับญาติจะเล่นเกมด้วยกันตอนอ๋อชอบเล่นเกมด้วยกันน้องกันเฮ้ยกันฮะอยู่ไหนเนี่ยบ้านเฮ้ยให้กันวันนี้กูแม่งคือกูไปเจอเพื่อนมัธยมมาว่ะเมื่อกี้มันมาต่อยกูจริงไหมจริงไหมเออดิได้ไหมได้ไอ้การไอ้การหนอพี่การสวัสดีครับตอนนี้พี่การอยู่ในรายการรับสายผมหน่อยสวัสดีครับกูอาการสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยทำไมมึงพูดไวจังวะเอาเขาไม่ต่อยมึงนะกูพูดไงเป็นห่วงใช่ไหมพี่ขอบคุณมากนะคะพี่การขออนุญาตนะคะพี่การสวัสดีครับขอบคุณครับครับคือนี่คือเคเพื่อนสนิทคนนี้อยากโทรหาใครครับพี่อับไม่รู้ทำไมดูๆเลยไม่รู้อ่ะเอาจับข้าวก่อนเดี๋ยวผมกดโทรเลยเอาได้เขาสวยมากเขาสวยมากโอ้โหทางทีมงานกระซิบมาว่าพี่แอมลองดูนะลองดูนะเพื่อนนับพี่แอมพี่แอมนี่คือเขาเป็นใครครับผมพี่แอมเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเด็กนะครับเราเจอกันที่หน้าร้านขายไก่ทอดแต่ไม่เคยคุยกันเลยจนแบบเริ่มค่อยๆโตขึ้นมาแบบว่าค่อยมาคุยกันเอาล่ะแต่ว่าจะเจอแบบเรียนโรงเรียนเดียวกันตั้งแต่เด็กกันนะครับเฮ้ยมึงทำอะไรอยู่วะมึงทำอะไรอยู่วะเสียงมึงดูสนุกกับกูกลัวเอาอะไรไม่เอามึงคือมึงได้ดูมึงได้ดู My Stand In ป่ะยังมึงจะเริ่มดูยังเดี๋ยวทำไมอ่ะอยากรู้มึงจะเริ่มดูยังทำไมดูก็ได้มันถูกแล้วนี่เดี๋ยววันใหม่ออกแล้วป่ะใช่โอ้เพื่อนติดตามดีใจยังเลยโอเคมึงว่ามึงเป็นยังไงคนดีเอาดีดีมากเอาดีๆมึงผมยาวอะไม่ร้ายหรอไม่
ทำไมอ่ะกูเริ่มงงแล้วทำไมงงยากครับมึงกูพูดไม่ได้เป็นยังไงผมยาวไหมแต่ว่าอะไรวะมึงว่ามึงเป็นยังไงสวยสวยสวยอะไรสวยอะไรสวยมากสวยมากกูคิดว่าเขาสวยมากแล้วกูคิดว่ามึงต้องพูดแน่ๆเลยเกือบแล้วนะมีหน้าที่สุดท้ายแล้วนะสวัสดีครับพี่ขออนุญาตนะคะพี่ว่าโอเคโอเคแต่ได้นะได้ได้คะแนนได้คะแนนเออขอโทรหาแบบเพื่อนในวงการก็ได้ครับใครใครก็ได้ที่เป็นเพื่อนในวงการพี่ตะวันแล้วกันครับว้าถ่ายรายการอยู่เปล่าเนี่ยอ๋อเราสามารถเปลี่ยนคำได้ไหมมีแบบว่าอย่ายิ้มได้ไหมแต่คำนี้พวกนี้คนพูดบ่อยนะพี่ภูมิจริงเหรอครับใช่โทรไปมาเขาจะพูดมีแบบนิดนึงอ่ะเขาจะพูดแล้วอันนั้นเปลี่ยนไหมเธอมันง่ายเธอมันง่ายโอ้ผู้ขึ้นขอด้วยฮัลโหลพี่อ้าวทำไมตัดเลยอ่ะโหดมากทำไมตัดเลยอ่ะไม่อยากโหดมากพี่ตะวันทำไมอ่ะเราจะกดผิดเลยเขากลับแล้วเขากลับฮัลโหลพี่ครับว่าไงครับเฮ้ยพี่ตะวันว่าไงมีเรื่องว่ะพี่เรื่องเรื่องอะไรวะคือเมื่อกี้แม่งคือรถผมขับรถใช่ไหมพี่แล้วพอดีว่ามันเฉียวกับมอไซค์นิดนึงอ่ะเออแล้วคือผมก็แบบไม่ได้ติดใจอะไรเขาอะแต่ว่าทีนี้แบบผมก็ขับต่อมาเรื่อยๆใช่ไหมแล้วมันขับตามมาว่ะพี่เออตอนนี้หรอเออไม่เมื่อกี้ใช่คือขับตามมาแล้วก็เหมือนแบบมันก็ขวางหน้าแล้วผมก็แบบตกงงว่าเป็นอะไรไงแล้วก็แบบเออใดๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาไปติดใจอะไรหรือเขาเมาอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่แม่งต่อยผมอะตอนนี้หรอเออต่อยแต่ว่าเคลียร์เมื่อกี้แล้วต่อยแต่ว่าคือพอต่อยแล้วผมสู้อะแต่ตอนนี้อยู่ไหนอ่ะผมอยู่ในอะไรเนี่ยผมกลัวผมก็เลยขับรถหนีออกมาหมายถึงว่าเขามีสติหรือว่าไม่รู้อ่ะพอฟุบล้มไปผมก็รีบขับรถออกมาเลยแล้วออกมาไกลยังตอนนี้อะไรนะหมายถึงตอนนี้ออกจากเหตุการณ์มาไกลยังเขาเชื่อคือหมดเวลาพี่ตะวันครับพี่ตะวันพี่ขอโทษพี่ถ่ายรายการอยู่โอ้ยขอโทษไม่คือตอนแรกนึกว่าพอบอกว่าแบบต่อยพี่จะบอกพี่ถ่ายรายการอยู่ป่ะนี่ไงแต่ไม่ใช่ไงพี่ตะวันเมื่อกี้เชื่อไหมครับไม่ถึงเชื่อโอ้ยแต่มีทรงได้แหละขอโทษด้วยนะครับขอโทษรับสายผมหน่อยครับพี่ตะวันพี่ตะวันตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับฝากผลงานอะไรไหมครับอย่างนี้ละครที่กำลังถ่ายทำอยู่ครับเรื่องผีตาโขนครับก็น่าจะแหมช่วงต้นปีหน้าครับก็ติดตามได้ครับผมครับขอบคุณนะครับพี่ตะวันขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับคือเมื่อกี้มันเหมือนเรื่องเด็กเลี้ยงแก่ป่ะที่แบบพอโกหกไปแล้วมันต้องโกหกซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆต้องใหญ่รู้เลยว่ามันหาทางลงไม่ได้แรงดิ้งไม่ได้จริงพี่อาบครับสายนี้อยากโทรหาใครครับเพื่อนในวงการน้องเบนก็ได้น้องเบนเดี๋ยวน้องเบนจะมีเพลงใหม่นะครับผมก็เตรียมตัวอ๋อไม่ได้ยินสบายฮัลโหลพี่เบนฮัลโหลพี่ยานไม่ค่อยดีวะฮัลโหลพี่ครับเอ๊ะฮัลโหลได้ยินมั้ยได้ยินครับเออคือสัญญาไม่ดีอ่ะพี่เออไม่คือมันแล้วก็คืออะไรวะพี่ฮัลโหลฮัลโหลแมนได้ยินมั้ยได้ยินครับเออง่ายคือกูจะบอกว่าพี่พูดอะไรเดี๋ยวผมต้องกลับไหมไหมเราไม่เราเล่นยาวเราเล่นยาวเดี๋ยวเราโทรมาโอเคเราโทรกลับมาแล้ว
เราเล่นยาวเล่นยาวเรามีแผนฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลพี่ครับได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินไม่คือเขาบอกว่าอันนี้มึงฮะมึงไอ้ไอ้นี่แหละพี่ผมว่ามันไม่ใช่เน็ตผมแล้วอ่ะผมว่าพี่แกล้งผมแล้วแหละหมดเวลาขอโทษงานอยู่ไม่คือกูสวัสดีครับน้องเบนน้องเบนอยู่ในรายการรับสายผมหน่อยรายการนะครับไม่ขัดใจไม่ค่อยดีอะพี่อ๋อคือครับสวัสดีครับเป็นทำอะไรอยู่เนี่ยลูกกำลังฝึกงานอยู่ครับผมคือคำที่กูได้อ่ะคือมึงต้องพูดว่าไม่ได้ยินเลยเอ้ยผมยังเสียใจว่ะพูดทุกคำยกเว้นคำว่าไม่ได้ยินอ่ะพูดทุกคำยกเว้นคำว่าไม่ได้ยินฝันเกินผมตอนแรกผมว่าเฮ้เหมือนแบบพี่จะพูดอะไรแล้วผมอะไรวะสัญญาณไม่ดีไหมเนี่ยเฮ้ยเรียนอยู่เรียนอยู่พี่เบนได้ข่าวว่าจะมีเพลงเร็วๆนี้หรือเปล่าใช่ใช่ครับเป็นเพลงเร็วเพลงช้ายังไงบ้างพี่เบนเร็วสนุกผมบอกแค่นี้แล้วผมบอกว่ามันมีกิมมิคด้วยได้ครับขอบคุณมากนะครับพี่เบนอ่ะรอบที่3ครับผมรอบนี้พี่แล้วเพื่อนอ่ะทำไงดีอ่ะแล้วดีไซน์โคเลยป่ะก็จะโทรหาไอ้ก้าเพื่อนโอเค4มงคลไอ้ก้าโทรทีเพื่อนมึงโทรหากูป่ะใช่กูโทรหามึงเออไงไอ้ก้าอีมันไอตารางอ่ะนะมันคือเรียกว่าตารางอะไรนะที่เวลาแบบใส่เสื้อแล้วมันดูตามแบบวันอะที่มันต้องแบบมีสีอะไรเงี้ยมันเรียกตารางอะไรนะที่มึงเคยให้กูดูอะตอนนั้นมึงดูหวยด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยมีงานเลยมันเป็นตารางอะไรวะตารางที่มันเป็นแบบตารางอะไรวะตารางตารางสีอะไรสักอย่างอะที่แบบให้ใส่เสื้อตามแบบตามวันอะไรแบบเนี้ยหรอมันเขาเรียกตารางอะไรนะคือเขาไม่ได้รู้ไอ้ยิงยิงไม่ออกอะไรนะยิงไม่ออกอยู่ว่ะเดี๋ยวลองเติร์นหน่อยไม่ต้องมันจะไปดูสีเนี่ยหรอไม่ใช่เขาเรียกสีอะไรนะสีที่แบบว่ามันดีกับเราอ่ะคือฉลองอีกคำหนึ่งกูนึกคำไม่ออกที่มันไม่ใช่คำว่าสีแบบที่มันดีกับเราอ่ะเพื่อนสี่มงคลเนาะการไปเข้าทีมทำงานอยู่เนี่ยกูถ่ายรายการเหมือนกันสวัสดีครับพี่ก้าสวัสดีครับขออนุญาตนะครับพี่ขอบคุณมากเย้เพื่อนคนนี้ชื่ออะไรครับพี่อับชื่ออะไรชื่อวินครับผมมันแบบค่อนข้างเป็นคนที่แบบสายไอทีจัดๆมันจะพูดด้วยเหตุผลทุกอย่างตลอดการน่ากลัวจบเลยไม่เคยกลัวคือเป็นเพื่อนมหาลัยอะใช่โย่ทำอะไรวะนอนคุณลุงเพิ่งตื่นเหรอใช่เชี่ยมึงกูว่ากูเจอผีวะเมื่อคืนคราวคือแบบกูนอนอยู่แล้วแบบว่าแม่งแบบว่ามายืนอยู่ปลายเตียงอะแบบว่าแล้วกูลืมตาคือมึงกูไม่ได้ผีอำเลยนะเว้ยก็เคยผีอำมันอธิบายได้ด้วยสื่อพาราไลซิสใช่ไหมแต่เนี้ยคือกูแบบพลิกไปพลิกมาแล้วเว้ยแล้วกูก็ลืมตาไว้แล้วกูรู้สึกเหมือนแบบมีเงาอยู่ปลายเตียงแล้วแบบว่าแม่งเป็นแบบว่าแม่งเป็นแบบผู้หญิงไม่มีหัวน่ากลัวปะไม่รู้เว้ยไม่รู้จักเว้ยเป็นแบบไม่มีหัวเว้ยแล้วก็แบบว่าแต่ว่าวันก่อนเว้ยกูไปถ่ายรายการมาเว้ยแล้วเหมือนแบบว่าเขาเอากุมารของจริงมาเว้ยแล้วกูกลัวคือมึงคิดนะผู้หญิงไม่มีหัวท้องกลมเรามายืนแบบพนมมืออยู่ปลายเตียงกูน่ากลัวปะน่ากลัวปะตรงฝาใช่ปะตรงฝาใช่ปะแล้วพอกูลุกขึ้นไปมันก็หายไปเลยเว้ยแล้วกูก็เดินแล้วกูก็แบบเปิดไฟเลยน่ากลัวปะโอเคบินขอบคุณมากว่ะทำเวลาถ่ายรายการอยู่แล้วมึงแค่ต้องพูดว่าน่ากลัวพี่วีสวัสดีครับ
แบบแค่นั้นเลยแต่มันไม่น่ากลัวหรอพี่เราไม่น่ากลัวมันเราน่ารักเออหรอมันเราน่ารักไม่ถึงหน้าพี่น่ารักได้ปะได้ปะชื่ออะไรนะจิมครับเขาเป็นใครครับคนนี้เพื่อนมัธยมเลขาจิมไอ้จิมว่าไอ้ชิมโอ้ยอะไรนะได้ได้ได้เอานี่ได้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 พี่จิมสวัสดีครับตอนนี้พี่จิมอยู่ในรายการรับสายผมหน่อยขอโทษด้วยนะครับพี่จิมจิมทำไมเสียงมันเปลี่ยนวะทำตัวไม่ถูกโอเคก็กูรู้ให้มึงพูดว่าขำทำไมเออ thank you มากเออเนี่ยนะอ่ะไฟสุดท้ายแสดงมาแสดงตัวแทนปกติโทมิโทรหาเพื่อนในนักแก๊งใครไปไหมฮะไม่ค่อยเลยครับเอาใครดีพี่เอาใครพี่เอาใครได้ละคำโอเคหวานเกินหวานอุ้ยฮัลโหลพี่ฮัลโหลพี่โทรไปโทรหาก็ดีล่ะโทรทำไมโทรทำไมโอ้โหผมจัดจัดทำให้อีกฝ่ายหัวเราะให้ได้เออก็คือต้องให้อีกฝ่ายเป็นพูดคำว่าทำให้อีกฝ่ายหัวเราะให้ได้ไม่ได้ต้องทำให้เขาขำให้ได้เรามีสายเนี่ยเข้าที่หลากหลายสุดๆเลยอะจริงสุดๆพี่ฟิวรับสายน้องหน่อยพี่ฟิวทำภารกิจอยู่นอกโลกฟิวลี่มือทำงานโอเคโอเคพี่ฟิวฮัลโหลพี่ฟิวฟิวนะครับอะไรนะครับฮัลโหลอันนี้ผู้จัดการผู้จัดการคุณฟิวครับอ๋อผู้จัดการคุณฟิวอะครับใช่ครับอ๋อพอดีผมอยากจะติดต่อหาคุณฟิวต้องทำยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมต้องประสานงานนะครับคุณฟิวแบบนักแสดงคนนึงโทรมาครับบอกเลยน้องว่าไงครับผมติดต่อมาจากผู้จัดการของน้องภูมินะครับพอดีว่าน้องภูมิอยากคุยกับคุณฟิวอะครับอันนี้ใช่คุณฟิวไหมครับใช่คุยได้ผมคุยได้ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมไปตามน้องภูมิก่อนนะครับน้องภูมิ okay, น้องภูมิพี่ฟิวรับแล้วฮัลโหลพี่ฟิวภูมิมาไงเอ้ยสบายดีเปล่าพี่พอได้นะตอนนี้งานพี่ก็เยอะอยู่อ๋ออ๋อเป็นผู้กำกับแล้วใช่ด้วยคือสามารถโทรหาได้ไหมอ่ะบางทีแล้วไงเรียกว่าบางทีแล้วไงคืออยากรู้ว่าแบบว่าตอนนี้ภูมิแบบเวลายิ้มเนี่ยองศามุมปากนี่ได้ไหมที่ยิ้มไปอ่ะนี่ยิ้มไปจริงๆมันได้แต่ไม่ถูกใจเท่าไหร่จริงเหรอพี่ไม่ถูกใจมันต้องแบบยิ้มขึ้นมันไม่กว้างเหมือนเดิมแล้วอ่ะมันต้องสดใสมันหายไปอ่ะอ๋อคือมันเป็นทรงเลยใช่ไหมใช่หรอแบบมุมปากแล้วอ่ะคนสี่ห้าองศาแล้วพี่หมดเวลาพี่ฟิวสวัสดีครับตอนนี้พี่ฟิวอยู่ในรายการรับสายผมหน่อยขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับโอ้โหไม่ถูกอันนี้ไม่ถูกทำไมเสียงเปลี่ยนอ่ะอันนี้ใช่พี่ฟิวหรือผู้จัดการเนี่ยอันนี้พี่หัวเราะแล้วว่าโอเคถ่ายรายการโอเคโอเคพี่เดี๋ยวว่ากันอ่ะโอเคครับครับจบแล้ววันนี้ใครชนะบอกพี่ภูมิชนะไปแต่ว่าผู้ชนะไม่ได้อะไรก็แต่ความภูมิใจแม่ที่จริงเรามีของรางวัลให้อยู่แล้วคือแอฟฝากซีรีส์เลยผมสามารถชนะปุ๊บสามารถฝากได้เลยใช่แล้วก็สามารถติดตามผมปะส
เสียใจมากผมก็ต้องฝากรายการเอ้ยเริ่มพี่ฟิวทำอะไรเราก็ต้องฝากซีรีส์ My Sanin ตัวนายตัวแทนนะครับผมสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน iQIYI แล้วก็เว็บ iQIYI.com นะครับผมสามารถรับชมได้ทุกวันศุกร์นะครับเวลา2ทุ่มนะครับผมก็มาพูดคุยกันได้ผ่านแฮชแท็กในแต่ละที่นะครับฝากเพื่อนๆผ่านแฮชแท็กนะครับรับสายผมหน่อย X อัพภูมิก่อนลากันไปให้ฝากคีย์เวิร์ดนิดนึงรักนะคะเมื่อกี้พูดกับพี่อัพอะค่ะก็อยากฟังอีกรอบอะค่ะรักนะคะเก่งค่ะมันต้องแบบยังไงต้องพูดไงเก่งค่ะอืมนี่นะพี่อาไม่มาแบบว่ารักนะครับผู้ชายพูดคำว่าเจ้าชู้ไม่จริงหรือเปล่าว้าวพูดเลยนะคะอืมใส่เจ้าชู้มันทำไงพี่อะไรนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องโมเมนต์ช่องที่มีโมเมนต์ดีๆให้คุณทุกวัน